จักไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมใหม่ที่ว่านั้นคือกิจกรรมตลาดกลางครับนี่ฮะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเจอโบนัส Thanksgiving ตรงนี้เลยนะเป็นหน้าต่างแปลกๆขึ้นมาในวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่22พฤศจิกายน2565ไปจนถึง29พฤศจิกายนเที่ยงคืนนะครับและสิ้นสุดการรับรางวัลถึง4ธันวาคมเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมอันนี้คืออะไรครับมาดูแถบข้างบนก่อนนะครับแถบข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือให้เราทำยอดซื้อหรือยอดขายก็ได้นะครับผมให้ได้ตามที่กำหนดเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลไปแล้วก็จะมี1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านอะไรแบบนี้นะครับ1ล้านเนี่ยคุณจะได้เป็นแถบเพื่อนขอบคุณจากใจนะครับ2ล้านคุณจะได้เป็นกรอบแชทนะ3ล้านคุณจะได้เป็นกรอบอวตารนะครับผมและ5ล้านคุณจะได้เป็นรูปปั้นเดวิลจิทองคำนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องตกแต่งนะครับส่วนหลังอย่างนี้เลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ารักมากไม่รู้ว่าใส่แล้วจะมีโชคลาภอะไรหรือเปล่านะตรงนี้นะครับแต่ต้องขายหรือซื้อนะฮะรวมกันเนี่ยให้ได้5ล้านนะครับถึงจะได้นะภายในระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมนึงซ่อนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยซื้อหรือขายคริสตัลในแต่ละวันเนี่ยให้ถึง 200,000 นะครับผมนี่ 200,000 เนี่ย7วันครับเมื่อครบ7วันเนี่ยถ้าเราทำได้ 200,000 ทุกวันนะครับคุณจะได้มาสเตอร์ย่างไก่ไปเลยนะครับอะไรคือมาสเตอร์ย่างไก่นะอันนี้ผมบอกเลยนะเป็นอันที่สำคัญกว่าไอตัวเดวิลลูชีทองอีกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมาสเตอร์ย่างไก่เนี่ยมันคือฉายาครับผมฉายาที่ว่านี้นะครับมันจะบวกสเตตัสให้เราทุกอย่างเลยนะอย่างละ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญและทำให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับก็ถ้าใครทำได้ก็พยายามทำให้ได้วันละ 200,000นะครับเนี่ยครบ7วันเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยมาสเตอร์ย่างไก่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเมื่อซื้อเนี่ยก็จะได้รับโบนัสคืน 8% แต่ถ้าใช้ VIP เนี่ยก็จะได้รับคืน 16% เลยนะครับผมก็คือเราซื้อของไปเนี่ยพอจบกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะคืนมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาบอกนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีจำกัดอยู่นะครับว่าถ้าเราซื้อถึง5ล้านเนี่ยหลังจาก5ล้านเขาก็จะไม่ได้คืนอะไรให้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตารางเรื่องของเรทภาษีทั่วไปกับเรทภาษี Thanksgiving นะครับก็จะมีแบ่งเป็นทั่วไปกับ VIP นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถมาดูได้นะครับมาดูกติกาอีเวนต์นิดนึงละกันนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยจะใช้เฉพาะตลาดกลางที่ซื้อขายโดยคริสตัลเท่านั้นนะครับพวกซื้อด้วยไดมอนด์หรือประมูลของแรอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้นะครับจำนวนขายนับเฉพาะออเดอร์ที่ซื้อขายและรับภายในระยะเวลาอีเวนต์เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณขายวันอาทิตย์รอรับวันจันทร์อย่างเงี้ยถ้าขายได้วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์จะมารับเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอีเวนต์นี้มีจำนวนการคืนโบนัสซื้อและคืนภาษีขายจำกัดนะฮะก็คือซื้อ5ล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้คืนโบนัสละนะครับเมื่อจำนวนขายถึง3ล้านก็จะไม่คืนภาษีแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีลิมิตของเขานิดนึงเผื่อบางคนแบบช็อปแหลกเติมแหลกเติมกับเลเจนด์ช็อปอะไรอย่างนี้แล้วเติมรัวๆนะแล้วแบบซื้อเกินเขาก็จะไม่คืนให้นะครับจำนวนคืนโบนัสในขณะที่ใช้บัตร Alpha VIP Card หรือบัตรทดลองจะเท่ากับ 16% หากหมดอายุ VIP จะลดเหลือ 8% นั่นเองนะครับอันนี้นะฮะอัตราภาษีจากอีเวนต์ Thanksgiving นะจะใช้อัตราภาษีที่แท้จริงหลังจากหักการคืนภาษีการขายแล้วนะฮะเนี่ยเขาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆตรงนี้เลยนะเพื่อนๆก็สามารถลองมาอ่านได้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะหลักๆสรุปง่ายๆเลยครับก็คือซื้อขายทุกวันให้ได้วันละ 200,000 7วันคุณจะได้ตัวฉายานะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวรูปปั้นเดวิลลูชีเนี่ยคุณก็ซื้อขายให้มันได้5ล้านนะครับผมภายในระยะเวลาที่กำหนด1สัปดาห์นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะแล้วถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel ของผมนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ